สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์คแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Ministry of Time วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนก็สามารถลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดกระทรวงเวลาหรือ MOT เป็นองค์กรลับของสเปนที่ทำงานเพื่อสวัสดิภาพของมนุษยชาติโดยหน้าที่หลักขององค์กรก็คือการย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้อนาคตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในวันหนึ่งไอรีนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของ MOT ได้ปรากฏตัวขึ้นในบาร์เซโลนาในปี1918สาเหตุที่เธอย้อนเวลามาที่นี่ก็เพื่อจะช่วยหญิงสาวคนหนึ่งทำคลอดและช่วยรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆจนเธอติดไวรัสไข้หวัดใหญ่สเปนที่กำลังแพร่ระบาดหนักในตอนนั้นซึ่งโรคระบาดนี้ก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากเนื่องจากมันฆ่าชีวิตผู้คนไปมากถึง50ล้านคนกลับมาที่ปัจจุบันณฐานลับของ MOT หัวหน้าหน่วยแพทย์วากัสกำลังหารือกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติซูซาน่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของไอรีนที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าควรพาไอรีนกลับมาไหมซึ่งไอกัสก็บอกว่าไม่ควรพาเธอกลับมาเพราะนั้นถือเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่เนื่องจากตัวไอรีนอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดครั้งใหม่ได้แต่ทว่าซูซาน่ากลับโต้แย้งเพราะเธอเชื่อว่ามาตรการทางการแพทย์ในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้ามากพอที่จะสามารถรักษาไอรีนให้หายขาดได้เช่นกันและเธอก็ยังบอกอีกว่าองค์กรไม่ควรละทิ้งเจ้าหน้าที่คนใดก็ตามให้ติดอยู่ในอดีตและเมื่อหาข้อโต้แย้งไม่ได้วากัสก็เลยทำตามแผนของซูซานาเพื่อนำไอรินกลับมาแบบไม่ค่อยเต็มใจมากนักหลังจากเจ้าหน้าที่พาตัวไอรินกลับมาจากบาร์เซโลนาไอรินก็มีอาการแย่ลงเธอมีไข้สูงและไม่มีแรงแม้แต่จะพูดซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของ MOT ก็ให้ความสำคัญกับไวรัสนี้เป็นอย่างมากพวกเขาสวมชุดป้องกันอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอรินโดยตรงหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงอาการของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากไวรัสทำให้ร่างกายของเธอทรุดหนักขึ้นและไม่ว่าแพทย์จะพยายามยังไงอาการของเธอก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยหลังจากพยายามรักษาไอรินอยู่นานหมอคนหนึ่งก็ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวและได้เอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนอื่นๆในองค์กรหลังจากผ่านไป 2-3 ชั่วโมงผู้ติดเชื้อก็เริ่มมีอาการไออย่างเห็นได้ชัดและนั่นก็ทำให้วากัสรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วเขาได้ไปเชิญหน้ากับซูซานาเพื่อตอกย้ำว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะการตัดสินใจของเธอแต่ซูซานาก็ปกป้องตัวเองโดยอ้างว่ามันเป็นความผิดพลาดของแพทย์ที่รักษาความปลอดภัยไม่มากพอหลังจากการแพร่ระบาดไปเพียง24ชั่วโมง MOT ก็เริ่มมาตรการกักตัวที่เข้มข้นซึ่งไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ออกจากฐานจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติวากัสเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมประชุมด่วนเพื่อแจ้งความตึงเครียดของสถานการณ์ให้ทุกคนได้รับรู้ทั่วกันแต่อย่างไรก็ตามแล้วซูซานาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องกังวลเพราะพวกเขากำลังหาวิธีรับมือกับมันอยู่ทว่าในทันใดนั่นเองหนึ่งในเจ้าหน้าที่ MOT ที่มีชื่อว่าเลวาสเควสก็ได้หมดสติไปเนื่องจากเขาติดเชื้อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มรุนแรงผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมดก็ถูกแยกออกไปส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือคนอื่นๆก็ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในห้องทำงานของตัวเองทางด้านของวากัสที่เข้ามาดูอาการของไอรีนเขาก็พบว่าเธอยังคงมีไข้สูงแต่ก็เริ่มพูดได้เล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสจากนายพยาบาลที่ติดเชื้อก่อนจะออกไปจากห้องแต่ทว่าในระหว่างทางเขาก็ดันทำตัวอย่างหกใส่กระเป๋าเสื้อโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันก็ทำให้หวนเพื่อนร่วมงานของเขาสังเกตถึงความผิดปกติวากัสก็เลยแก้ตัวไปว่า
เขาแค่ทำหมึกหกใส่เสื้อทางด้านของสมาชิกอาวุโสของกระทรวงเวลาเขาก็ได้ติดต่อกับนายแพทย์คนหนึ่งเพื่อปรึกษาแนวทางการรักษาโรคระบาดซึ่งนายแพทย์คนนั้นก็ได้เปิดเผยว่าในปี2461สกูบันซึ่งเป็นบริษัทยาสัญชาติเยอรมันได้พยายามสร้างวัคซีนโดยการแยกตัวอย่างเชื้อออกมาจากคนตายแต่โปรเจกต์นั้นกลับล้มเหลวบริษัทก็เลยถูกปิดไปด้วยตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่24ชั่วโมงผ่านไปอาการของผู้ติดเชื้อก็ยังไม่ทุเลาลงจนทำให้นางพยาบาลคนแรกที่ติดเชื้อได้เสียชีวิตลงในที่สุดส่วนไอรินและเวลาเควสก็ยังอยู่ในอาการวิกฤตและในระหว่างที่วากาสได้แข็นร่างของนายพยาบาลไปยังห้องดับจิตมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆของ MOT ต่างก็มองเขาด้วยแววตาที่สิ้นหวังเพราะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าพวกเขาจะไม่ใช่รายต่อไปและในคืนวันนั้นวากัสก็แอบออกไปจากฐานพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่แต่ว่าเขาก็ถูกหวนจับได้อีกครั้งวากัสก็เลยอ้างว่าเขาต้องรีบออกไปเอายาให้กับคนไข้หลังจากที่วากัสออกไปหวนก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีแพทย์คนหนึ่งละเมิดการกักกันและเขาก็ยังสงสัยด้วยว่าวากัสกำลังทำอะไรกันแน่เพราะเมื่อวันก่อนเขาก็โกหกว่าหมึกเลอะเสื้อผ้าทั้งที่ในฐาน MOT ไม่เคยมีใครใช้หมึกสีแดงเลยหวนก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาชาน่าซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาแต่ในระหว่างนั้นเองพวกเขาก็บังเอิญเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังเข็นยาต้านไวรัสเข้ามาซึ่งยาต้านนั้นผลิตโดยบริษัทสกูเบิลของเยอรมันและนั่นก็เท่ากับว่าบริษัทไม่ได้ล้มละลายและยังคงดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้และเมื่อตามไปสืบดูหวนก็ได้รู้ว่าวากัสขายตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อให้กับบริษัทยาของเยอรมันเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้อาวุโสของ MOT หลังจากได้รับเรื่องผู้อาวุโสก็เลยเผชิญหน้ากับคนทรยศอย่างวากัสและขู่ว่าจะเปิดโปงเขาต่อหน้าซูซานนาแต่ทันทีที่วากัสรู้สึกผิดเขาก็กลับยืนกรานว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องโดยเขาได้อ้างว่าถ้าองค์กรของเรายังล่าช้า MOT จะต้องมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนไม่มีใครสามารถรับมือไหวอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ควรทำในตอนนี้คือให้ตัวอย่างเชื้อไวรัสกับบริษัทเพื่อแลกกับยารักษาฟรีนอกจากนี้วากัสยังได้เงินค่าจ้างจากบริษัทยาเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าฟังดูแล้วสิ่งที่วากัสพูดมาจะเป็นผลดีแต่ในทางกลับกันผู้อาวุโสกลับคิดว่าบริษัทยาอาจจะเอาตัวอย่างไวรัสไปใช้ในประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองโดยการผลิตวัคซีนแล้วปล่อยไวรัสสู่สาธารณชนซึ่งมันจะนำไปสู่การระบาดครั้งยิ่งใหญ่และด้วยเหตุผลนี้เองพวกเขาก็เลยตัดสินใจหยุดตัวอย่างเพื่อไม่ให้มันไปถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทยาในมิวนิกทางด้านหวนและชาน่าทั้งคู่ก็เลยถูกส่งออกไปทำภารกิจหลังจากที่ออกมาจากฐานลับทั้งคู่ก็แอบเข้าไปในบริษัทยาโดยในระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ถูกบังคับให้ต่อสู้และกำจัดผู้คุมบางส่วนซึ่งทันทีที่พวกเขาเข้าไปยังห้องพยาบาลได้นอกจากจะเจอตัวไวรัสพวกเขาก็ยังเจอวัคซีนต้านโรคไข้หวัดสเปนที่ผลิตโดยบริษัทยาอีกด้วยในตอนนั้นทั้งคู่จึงเอาวัคซีนเหล่านี้กลับมาที่ MOT แล้วให้วากัสฉีดให้กับผู้ป่วยทุกคนและไม่กี่วันต่อจากนั้นทุกคนก็เริ่มอาการดีขึ้นจนหายขาดในที่สุดส่วนมาตรการการกักตัวอย่างเข้มข้นก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันหลังจากจัดการกับโรคระบาดได้อย่างอยู่หมัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ MOT ก็เข้าประชุมด่วนเนื่องจากมีคนแอบย้อนเวลากลับไปเอารูปภาพในอดีตมาขายในปัจจุบันซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของ MOT อย่างเห็นได้ชัดในตอนนั้นเฟอร์นาโดได้ชี้ให้เห็นว่าในปี2467มีการสร้างละครที่ชื่อเรื่องว่าดอนฮอนเตโนริโอซึ่งรูปภาพปกของตัวละครก็ถูกสร้างโดยศิลปินชื่อดังอย่างชอเวเดอร์ตาลีแต่อย่างไรก็ตามแล้วในภาพประกอบนั้นกลับมีแท็บเล็ตของโลกทันสมัยอยู่ด้วยเฟอร์นาโดจึงส่งทีมไปตรวจสอบโดยมีจูเนียร์เป็นหัวหน้าภารกิจในครั้งนี้ระหว่างนั้นพวกเขาแต่งตัวในยุคชุด90ก่อนจะขึ้นทาแมชชีนกลับไปในปี1924ณมหาลัยมาดริดนักศึกษาหลายคนกำลังซ้อมละครกันอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าผู้กำกับจะไม่ได้พอใจนักแสดงเขาก็เลยต่อว่าด้วยอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งทุกพฤติกรรมนั้นก็อยู่ในสายตาของจูเลียนและทีมแต่แล้วในทันใดนั้นเองอยู่ๆผู้กำกับก็ได้หมดสติลงไปเขาจึงถูกพาตัวไปยังห้องพยาบาลซึ่งจูเลียก็ได้วินิจฉัยว่าเขาคนนี้เป็นโรคเบาหวานเนื่องจากในอนาคตคนเป็นโรคเบาหวานสามารถดูอาการได้ง่ายทำให้พยาบาลวิชาชีพในยุคนั้นไม่เชื่อเพราะจูเลียนั้นสามารถระบุสาเหตุของโรคภายได้ไม่ถึงวินาที
หลายวันต่อมาทีมของจูเลียก็ยังคงทำภารกิจต่อไปซึ่งพวกเขาก็ไม่พบใครที่น่าสงสัยเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับสิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมากซึ่งมันเป็นรูปถ่ายในอนาคตของเขากับภรรยาและที่แปลกไปมากกว่านั้นด้านหลังของรูปถ่ายยังมีตราประทับของ MOT ซึ่งนั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่เอาแท็บเล็ตจากอนาคตมาอย่างอดีตต้องการให้ทำลายเวลามันผิดเพี้ยนและในคืนวันนั้นทีมของจูเลียก็เดินทางกลับมาอย่างปัจจุบันเพื่อเอารูปถ่ายที่เจอในอดีตมาให้ฟอร์นันโดหลังจากที่เห็นรูปนั้นฟอร์นันโดก็คิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใน MOT ที่รู้วิธีการข้ามเวลาเป็นอย่างดีไอรินก็เลยคิดถึงสายลับของ MOT คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโลลาซึ่งโลลาเธอถูกไล่ออกจากองค์กรเพราะเธอเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้และในระหว่างที่กำลังปรึกษากับบรรดาสายลับเฟอร์นันโดก็ได้รับแจ้งว่ารูปวาดของจิตรกรชื่อดังในตำนานที่มีชื่อว่าซอเวนเดอร์ตาลีถูกประกาศขายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตามประวัติศาสตร์แล้วผลงานทั้งหมดของตาลีถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็กลับทำให้จูเลียมั่นใจว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กำลังใช้ทำให้ทินย้อนเวลาไปซื้อภาพวาดของตาลีแล้วเอามาขายในยุคปัจจุบันซึ่งทีมของจูเลียจึงย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งซึ่งทันทีที่ไปถึงเขาก็ได้เจอกับตาลีแล้วโกหกว่าตัวเองเป็นจิตรกรหน้าใหม่เพื่อหลอกล่อถามตาลีว่าใครเป็นคนซื้อภาพวาดทั้งหมดของเขาทว่าตาลีก็ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้โดยอ้างว่าจูเลียเป็นแค่คู่แข่งมันก็เลยต้องทำให้จูเลียกับทีมต้องเปลี่ยนแผนโดยให้ทีมสะกดรอยตามตาลีและในเย็นวันนั้นขณะที่ตาลีกำลังขายภาพวาดให้กับลูกค้าประจำของเขาทีมของจูเลียก็ดันเผยพิรุธจนลูกค้าของตาลีไหวตัวทันและไม่ยอมปรากฏตัวออกมาแต่อย่างไรก็ตามไอรีนมั่นใจว่าลูกค้าของตาลีหรือคนร้ายก็คือโลลาในวันต่อมาในระหว่างการซ่อมละครจูเลียก็เจอกับรูปถ่ายอีกหนึ่งใบที่ทำให้เขาต้องอารมณ์เสียและต้องออกจากห้องไปเนื่องจากรูปนั้นเผยให้เห็นภรรยาของเขาที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์และจูเลียก็ฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เป็นประจำซึ่งสิ่งนี้ก็ไปสื่อให้เห็นแล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้รู้จักกับจูเลียเป็นอย่างดีและในเย็นวันนั้นในขณะที่ทีมของจูเลียกำลังวางแผนต่อไปไอรินก็ได้รับข้อความจากโลลาที่มาขอพบเธอเป็นการส่วนตัวเมื่อไอรินไปถึงโบสถ์ตามนัดโลลาก็เปิดเผยตัวตนแล้วสารภาพว่าเธอได้ซื้อภาพวาดของตาลีในอดีตไปขายในปัจจุบันซึ่งภาพวาดเหล่านั้นก็ได้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเธอและนอกจากนี้เธอก็ยังยอมรับด้วยอีกว่าเธอเป็นคนเผลอทิ้งแท็บเล็ตเอาไว้ในห้องของตาลีจนทำให้องค์กรเกิดความสงสัยหลังจากเธอสารภาพเรื่องราวทั้งหมดเธอก็เตรียมตัวกำลังจะกลับไปแต่ในทันใดนั้นเองจูเลียกับทีมก็เข้ามาจับกุมเธอโลลาคัดโทษไอรีนที่กล้าหักหลังความไว้ใจของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้เนื่องจากสิ่งที่เธอทำมันผิดกฎและสร้างปัญหาให้กับไทม์ไลน์ของแมชชีนหลังจากพาตัวคนร้ายกลับมาอย่างปัจจุบันเฟอร์นันโดก็ได้ปรึกษาว่าจะลงโทษโลลาอย่างไรดีจูเลียก็เลยเสนอว่าให้ขังลืมเธอไปตลอดชีวิตหลังจากจบเรื่องราวทั้งหมดจูเลียและทีมก็กลับไปยังปี1924เพื่อบอกลาเพื่อนๆอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ไทม์แมชชีนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยพวกเขาได้โกหกว่าจะย้ายไปเรียนที่มหาลัยแห่งใหม่ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางข้ามเวลาเพื่อให้พวกเขาหายไปอย่างร่องรอยราวกับว่าไม่เคยปรากฏขึ้นในปีนี้มาก่อนและก่อนที่จะกลับไปยังปัจจุบันจูเลียก็ตัดสินใจทำผิดกฎขององค์กรเนื่องจากเป็นเวลาหลายปีแล้วที่การตายของภรรยาของเขายังตามหลอกหลอนเขาก็เลยแอบใช้ไทม์แมชชีนเปลี่ยนแปลงโชคชะตากรรมของภรรยาและในวันแห่งโชคชะตานั้นภรรยาของเขาจะถูกรถชนขณะออกไปวิ่งจูเลียก็เลยขับรถเข้าไปขวางเพื่อถ่วงเวลาให้กับภรรยาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ได้ผลเพราะดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามแล้วรถยนต์อีกคันที่ขับมาด้วยความเร็วสูงก็หักเลี้ยวกระทันหันแล้วพุ่งชนภรรยาของเขาจนเสียชีวิตและนั่นก็เลยเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าต่อให้มีไทม์แมชชีนเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมชีวิตของใครได้และเรื่องราวก็ได้จบลงเมื่อจูเลียนกอดภรรยาที่ถูกพรากจากไปเหมือนเดิมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรถ้าคุณชอบก็ช่วยกันคอมเมนต์และก็กดไลค์เยอะๆนะครับช่องของเราจะได้เปิดการมองเห็นถ้ากดแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากและถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ
ช่องมะละกอแมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ @nftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ